ไปเบิ่งผลการจับสลากการแข่งขันบาเตชิงแซมอาซีในหุ่นอายุเกิน23ปีประจำปี2024รอบคัดเลือกนะซึ่งว่ารอบคัดเลือกก็จะเริ่มแข่งขันในปีนี้2023นะซึ่งว่าวันที่25พฤษภาคม2023อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะสหพันธ์บาเตอาซีหรือ AFC นะก็มีวิธีจับสลากการแข่งขันบาเตชิงแซมอาซีในหุ่นอายุเกิน23ปีรอบคัดเลือกนะซึ่งในนั้นก็มี43ทีมเข้าร่วมแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะซึ่งผลการจับสลากของทีมชาติลาวเฮาก็อยู่ในกลุ่มไอร่วมกับทีมชาติออสเตรเลียทาจิกิสถานเจ้าภาพและกาเกาหลีเหนือก็ถือว่าอยู่ในสายที่ว่าแข็งอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็มีโอกาสเนื่องจากว่านัดนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นนักเตะต่างประเทศเสื้อสายลาวหลายคนมาร่วมกันในชุดนี้นะบัวจะเป็นทางด้านไมเคิลว่างที่ว่าเคยสร้างผลงานโดดเด่นกับทีมชาติลาวชุดใหญ่ต่อด้วยทางด้านทีโอควายโดดเด่นกับทีมชาติซีเกมรวมถึงบิ๊กโต้และก็ทางด้านโรมันเนาะที่ว่ามาครบทีมกันแน่นอนในยูซ่า3เนาะสำหรับรายการนี้ผลจะคัดเอาเพียง3กลุ่มจาก11ทีมเนาะส่วนว่าทีมอันดับที่2ที่มีคะแนนที่ดีที่สุดเนาะ4ทีมก็จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับประเทศเจ้าภาพกาตาร์เนาะซึ่งในรอบสุดท้ายผลจะแข่งขันในปี2024ในเดือนเมษายนน่ะซึ่งว่ารอบคัดเลือกผลก็จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่6 5 12กันยา2023นะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ผลเป็นการหาตัวแทนของทวีปอาเซียนไปแข่งขันในรายการโอลิมปิก2024อยู่ที่ประเทศฝรั่งนะซึ่งว่าผลการจับสลากของสายอื่นก็สามารถเบิ่งได้ตามรูปกันเลยนะท่านผู้ชมเบิ่งกันแบบเต็มอิ่มกันเลยกลุ่มใดโดดเด่นสุดก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินกันเลย